สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lifestyle by Mali USA นะคะวันนี้มาลิจะมาชวนเพื่อนๆทำทาสไข่กันนะคะทุกคน Hi guys welcome back to my channel today I'm going to make egg tarts let's get startedเตรียมชามผสมนะคะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยเนยค่ะแล้วก็ใช้มือขยำให้เข้ากันนะคะ In a mixing bowl add flour and butter and then mix by hand until light Yeah like this is okay and now we have to go next step แบบนี้ได้แล้วนะคะทุกคนไปขั้นตอนต่อไปเลยนะคะผสมเกลือแล้วก็น้ำตาลลงไปในน้ำนะคะใช้ช้อนคนจนกว่าน้ำตาลกับเกลือจะละลายนะคะจากนั้นเทลงไปในชามผสมนะคะ I'm gonna dissolve salt and sugar in the water and then add in our batter and mix by hand again knead a little bit until firm and not stick with our mixing bowl ใช้มือนวดนะคะจนกว่าจะไม่ติดโถนะคะได้เป็นแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะทุกคน Here we goโรยแป้งลงไปบนพื้นผิวที่เราจะใช้นวดนะคะแล้วก็ตัว rolling pin นะคะจากนั้นนะคะรีดแป้งให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้เลยนะคะ Sprinkle a little bit flour on the surface and then roll until the dough is as thin as possible Spread room temperature butter evenly all over the doughค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะทาเนยนะคะเกลี่ยให้สม่ำเสมอนะคะให้ทั่วแผ่นแป้งเลยนะคะสำหรับเนยที่ใช้ให้ใช้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะจะเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เรียบนะคะทาเนยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พับมุมแบบนี้เลยนะคะทั้ง4ด้านเลยนะจากนั้นนำแรปด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะFold is four corner like it, wrap it up, and chill in the fridge for about an hour. หลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปค่ะนำแป้งออกมานะคะโรยผงแป้งนะคะรอบๆพื้นผิวที่เราจะใช้รีดนะคะจากนั้นนะคะนำตัวพินนะคะกดให้แบนๆก่อนจะได้รีดง่ายๆนะคะทุกคนรีดเป็นทางยาวได้เลยนะคะแบบนี้นะคะ Sprinkle flour on the surface and then use a rolling pin flat the dough like this. Now this time I'm gonna roll it a little bit thinner.Time to spread more butter all over the dough. Yes, we have to still use room temperature butter. ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้เนยนะคะทาให้ทั่วนะคะเกลี่ยให้เสมอกันนะคะให้ทั่วตัวโดของเราเลยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะสำหรับเนยที่ใช้ก็คือยังเป็นเนยที่เป็นส่วนที่เหลือนะคะเป็นอุณหภูมิห้องเหมือนเดิมนะคะทุกคนทาเกลี่ยให้เสมอกันเลยนะคะพับแป้ง2ด้านเข้าหากันแบบนี้นะคะจากนั้นแรปด้วยพลาสติกแรปแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นอีกประมาณ30นาทีค่ะ Fold the dough to size like this and then wrap it up chill in fridge for 30 minutesหลังจากผ่านไปแล้ว30นาทีนะคะนำแป้งออกมาจากตู้เย็นนะคะเหมือนเดิมค่ะเราโรยแป้งที่พื้นผิวก่อนนะคะจากนั้นวางตัวโดของเราลงไปนะคะคราวนี้เราจะรีดให้แบนเท่าที่จะสามารถทำได้เลยนะคะ I'm gonna roll out the dough even thinner this time แล้วก็เหมือนเดิมนะคะทาเนยส่วนที่เหลือนะคะให้ทั่วๆแผ่นแป้งเราเลยนะคะเกลี่ยให้สม่ำเสมอนะคะNow we spread the remaining butter all over our dough again. Okay, let's do it. ค่ะครั้งนี้เราจะเปลี่ยนวิธีการเป็นการม้วนแป้งนะคะม้วนเข้าไปเลยนะคะจนกว่าจะหมดนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะแรปด้วยพลาสติกแรปแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นอีกประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะ This time I'm gonna roll it up and then wrap it up and chill it until the next step or about 30 minutes to 1 hourจากนั้นเรามาทำส่วนที่2กันเลยค่ะ
เริ่มจากไข่แดงนะคะตีเบาๆให้ไข่แดงแตกผสมกันนะคะจากนั้นเติมน้ำตาลลงไปค่ะเหมือนเดิมนะคะตีเบาๆนะคะให้น้ำตาลกับไข่ผสมกันหลังจากนั้นแล้วนะคะเติมแป้งข้าวโพดลงไปค่ะแล้วก็ตีเบาๆเช่นกันค่ะให้แป้งน้ำตาลแล้วก็ไข่เนียนเข้ากันดีนะคะจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะ Lightly whisk the egg yolk to loosen and then add sugar, mix them well. After that, make cornstarch flour and mix them well again. This process you have to be careful to whisk it lightly, okay? After that, set aside. In a pot, add whipping cream, milk, vanilla extract.Mix them lightly and then set the heat on low. เติมวิปปิ้งครีมลงไปในหม้อนะคะตามด้วยนมแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะคนเบาๆให้เข้ากันนะคะใช้ไฟต่ำในการต้มนะคะเราต้มไปสักพักนะคะเห็นขึ้นเป็นฟองๆแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะปิดเตาได้เลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีให้เย็นลงค่ะ When we see bubbles form at the edge like this, this all about light.Turn the heat off and let it cooling down about 15 minutes. หลังจากที่เราทิ้งตัวครีมนะคะให้เย็นลงประมาณ15นาทีแล้วนะคะจากนั้นได้เวลานำสองส่วนเข้ามาผสมกันแล้วนะคะโดยการใช้ตะแกรงนะคะกรองครีมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาเนียนขึ้นไปอีกนะคะจะได้ไม่ต้องมีเม็ดๆเนาะ After cool down the cream for about 15 minutes, now time to combine them together. So, sieve the cream for measure no more lumps.Here we go. We almost done now. Now spread lightly butter on the mold. We have to use more butter like a room temperature butter. Spread all over the liner, okay? ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใช้เนยนะคะทาตรงพิมพ์ของเรานะคะให้ทั่วๆเลยนะคะโดยการทาบางๆนะคะเนยที่ใช้ก็ยังเป็นอุณหภูมิห้องเช่นเดิมนะคะจากนั้นเราก็นำตัวแป้งออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็หั่นเป็น12ชิ้นเท่าๆกันเลยนะคะ I'm gonna cut the dough into 12 equal pieces.Add the dough to the liner one by one. จากนั้นนะคะใส่ลงไปในถาดของเรานะคะก็จะมี12ชิ้นพอดี12หลุมพอดีเลยเนาะPlace the center of the dough firmly to make it upside. You can use your finger to make it, but for me, I have a long nail. That's why I have to use scoop to make it.ใช้นิ้วนะคะกดตรงกลางนะคะปั้นให้ขึ้นรูปเป็นถ้วยตามพิมพ์เลยนะคะมะลิใช้สกูปช่วยเพราะว่ามะลิเล็บค่อนข้างยาวนะคะไม่สามารถปั้นได้นะคะก็เลยต้องทำแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆให้หมดเลยค่ะทุกคน Fill custard about 3 quarter every hole like this ค่ะจากนั้นนะคะก็เติมคัสตาร์ดลงไปในพิมพ์ของเรานะคะประมาณ3ส่วน4นะคะไม่ต้องล้นมากนะคะแบบนี้นะคะให้ครบทุกถาดเลยจากนั้นเราจะนำไปอบที่ไฟ180องศาประมาณ 30-35 นาทีนะคะ Baking 180 Celsius for about 30-35 minutesอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคเราก็ได้ทาร์ตไข่นะคะมีค่าที่แป้งนะคะวนๆแบบอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วกรอบตัวแป้งกรอบมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมนี่ค่ะอร่อยเลยนะคะทุกคนนะคะอร่อยแล้วตัวแป้งเลยก็จะกรอบๆมันก็มีกลิ่นเนยนะคะคุณอร่อยมากๆเลยนะคะ Yes it's really good you can taste and smell butter too
It's really really good. You should try to do this. It's really easy recipe. ค่ะเพื่อนๆไปลองทำดูเลยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆรับรองเลยนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาริได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ Thank you for watching my video. Please click like, share and subscribe. Don't forget to click the button bell to get notification of my new videos. Bye for today. Bye bye.